คำถามแรกนะครับในการเรียนซีรีส์นี้นะครับก็คำถามคือกิจคืออะไรนะครับกิจคืออะไรทีนี้การจะอธิบายว่ากิจคืออะไรนะครับมันต้องมีภาพประกอบด้วยอาจารย์ขอเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วกันนะครับเปิดหน้าเว็บอาจารย์เสิร์ชคำว่ากิจนะครับกิจมันก็จะมีเว็บขึ้นมาหลายตัวเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษมันมีตัวที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเช่นตัวที่3นะครับเราต้องขอขอบคุณกับบริษัท Nexi ตัวนี้ด้วยนะครับที่เขาเขียนรายละเอียดให้เป็นภาษาไทยให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับเราลองคลิกเข้าไปดูนะครับว่ามาเรียนรู้การใช้กิจกันเถอะมันทำยังไงเนี่ยนะครับพอเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขานะครับคำอธิบายเขาค่อนข้างเขียนได้ดีเลยแหละนะครับชื่นชมแล้วก็อยากจะให้ใครที่มีความสนใจนะครับก็อ่านในบทความที่เขาเขียนนะครับค่อนข้างดีมากเลยทีนี้เราไปดูก่อนครับว่ากิจคืออะไรนะครับกิจมันคือสิ่งที่เรียกว่าเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันคอนโทรลซิสเต็มนะครับมันก็คือเป็นระบบหนึ่งที่ใช้เอาไว้จัดการเวอร์ชันคำว่าเวอร์ชันก็คือเวอร์ชันของซอร์สโค้ดสมมุติว่าเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเรามีซอร์สโค้ดเราเริ่มเขียนเนาะวันนี้วันที่1เราเขียนไปได้พักนึงเอ้ยเราอยากจะเซฟเก็บไว้ก่อนนะครับเราก็จะทำการสร้างเป็นเวอร์ชันขึ้นมานะครับแล้วเราก็เขียนต่อไปอีกกลายเป็นเวอร์ชัน2เขียนต่อไปอีกเป็นเวอร์ชัน3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสมัยที่เราเขียนโปรแกรมโดยที่เราไม่รู้จักคำว่าเวอร์ชันคอนโทรลซิสเต็มหรือไม่รู้จักกิจนะครับเราก็จะเป็นประมาณว่าเขียนปุ๊บนะครับเป็นโฟลเดอร์หนึ่งแล้วพอเราจากนั้นเราก็ copy ไปอีกโฟลเดอร์หนึ่งเป็นโฟลเดอร์ล่าสุดแล้วต่อมาก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่3โฟลเดอร์ล่าสุดแล้วก็4 5 6 7ก็ล่าสุดของล่าสุดสุดๆไปเรื่อยๆมันก็จะทำการเหมือนกับว่าเราทำการแมนนวลนะครับทำการสร้างเวอร์ชันของเราขึ้นมาเองนะครับแบบแมนนวลแต่ทีนี้เราจะง่ายกว่าไหมถ้าสมมติมีระบบอะไรสักอย่างนึงมาช่วยให้เราทำเวอร์ชันต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นระเบียบมากขึ้นเรียนรู้อะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้กับคนอื่นๆในทีมนะครับไอตัว version control system นะครับมาดูตรงนี้ก่อนลักษณะมันเป็นยังไงดูตัวอย่างนะครับอย่างที่เขาเขียนอธิบายไว้นะครับอย่างเช่นเรามีนักพัฒนาอยู่ทั้งหมด4คนนาย A นาย B นาย C นาย D นะครับมีทั้งหมด4คนนี้ครับทีนี้4คนนี้เนี่ยแต่ละคนนะครับได้รับมอบหมายงานบอกว่าโอเคคุณต้องทำโปรเจกต์นะทั้งหมดทำโปรเจกต์เดียวกันนะครับทำโปรเจกต์เดียวกันแต่ว่านาย A เนี่ยทำโปรเจกต์ที่ฟีเจอร์ที่1ของโปรเจกต์นี้เช่นล็อกอินนะครับอย่างเงี้ยหรือนาย B เนี่ยทำโปรเจกต์ตัวเดียวกันนี่แหละแต่ทำฟีเจอร์ที่บอกว่าเป็นการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลอะไรก็ตามนาย C ก็ทำฟีเจอร์นึงแล้วก็นาย D ก็ทำอีกฟีเจอร์นึงนั้นทั้ง3คนทั้ง4คนนะครับก็ทำโปรเจกต์เดียวกันนี่แหละแต่ว่าทำคนละฟีเจอร์นะครับต่างคนก็ต่างเขียนคราวนี้นะครับต่างคนก็ต่างเขียนเอาซอสโค้ดเอาไปเปิดโปรแกรมกันเสร็จแล้วพอเขียนเสร็จสมมตินาย A เขียนเสร็จนาย B เขียนเสร็จนาย C เขียนเสร็จทุกคนเขียนเสร็จหมดเลยทำไงดีคราวนี้ก็เราจะเริ่มทำการรวมนะครับก็คือนาย A นะครับเขียนโปรแกรมฟีเจอร์ที่1เสร็จนาย B เขียนเสร็จก็เอา A กับ B เนี่ยมารวมกันทีนี้ A กับ B ต้องมานั่งคู่กันแล้วแหละเฮ้ยนาย A เขียนอะไรมาบ้างตรงไหนบ้างแก้ไขซอร์สโค้ดอะไรยังไงบ้างนาย B ทำอะไรบ้างในฟีเจอร์ที่2มานั่งคุยกันนั่งคุยกันนะครับแล้วก็วางแผนว่าอาจจะ copy ตรงนั้นมาใส่ตรงนี้ copy ตรงนั้นนี่คือลักษณะงานกลุ่มที่เราทำแล้วมันก็เกิดปัญหาเห็นไหมว่านาย A อาจจะเป็นคนทำทั้ง2ฟีเจอร์เองก็ได้เพราะว่านาย B ไม่รู้จะเอามารวมยังไงแล้วต่างคนก็ต่างเขียนมีรูปแบบวิธีการเขียนมีเทคนิคมีการใช้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแตกต่างกันไปหมดเลยฉะนั้นการรวมกันนะครับระหว่างนาย A กับนาย B เนี่ยการฟิวชั่นรวมร่างกันของฟีเจอร์2อันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากนะครับแล้วลองย้อนกลับไปดูสิถ้าสมมติเรามีนาย C นาย D อีกพอเรารวมร่างระหว่างนาย A กับ B เสร็จเรียบร้อยงานของนายคนที่3คนที่4เนี่ยก็ต้องเอามารวมอีกก็จะเกิดอาการปวดหัวขึ้นไปอีกเพราะว่าโปรเจกต์นึงนี่งานมันเยอะมากนะครับงานมันเยอะมากแล้วเวลามารวมกันเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดเขาเรียกอะไรคอนฟลิกต์เกิดข้อขัดแย้งในตัวซอร์สโค้ดของแต่ละคนซึ่งมันเป็นเรื่องลำบากมากจนทำให้คนที่เรียนเขียนโปรแกรมกลายเป็นว่าไม่หรอกงานทั้งหมดเราทำคนเดียวที่เหลือไปทำเอกสารนะครับซึ่งแบบนี้ไม่ถูกเลยนะครับการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องช่วยกันเขียนช่วยกันทำถ้าเรามุมมองแล้วไม่ต้องมองถึงนักพัฒนาระดับมืออาชีพนะครับเอาแค่นักพัฒนาของเด็กเนี่ยเด็กเรียนวิทย์คอมทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีคนแบกอยู่คนนึงคนแบกก็คือคนเขียนโปรแกรมทั้งหมดที่เหลือเป็นคนซัพพอร์ต
นะครับเป็นคนช่วยหาข้าวหาน้ำให้กินหรือทำเอกสารอะไรก็ตามจริงจริงจริงมันไม่ถูกเลยมันไม่ใช่เลยนะครับงานหนึ่งงานจะต้องเขียนพร้อมๆกันเขียนด้วยกันเช่นจะเขียนโมบายหรือเขียนแอปพลิเคชันโมบายแอปพลิเคชันหนึ่งตัวเนี่ยก็แต่ละคนก็ต้องช่วยกันเขียนในสมมติคนนี้เขียนหน้านี้คนนี้เขียนหน้านี้อะไรก็ต้องช่วยกันเขียนนะครับทีนี้ถ้าใช้วิธีการแบบเดิมมันรวมกันไม่ได้เลยมันยากมากนะครับเราก็เลยว่าเอ๊ะแล้วเครื่องมือที่ช่วยล่ะช่วยในการรวมนะครับมันก็เลยมีตัวคนมีคนคิดสิ่งที่เรียกว่าเวอร์ชันคอนโทรลขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ทำการทำเป็นเวอร์ชันแล้วก็เอามารวมกันได้ง่ายๆนะครับทำยังไงบ้างทีนี้อาจารย์ไม่ลงรายละเอียดลึกมากนะครับอาจารย์จะข้ามไปเลยแล้วกันก็ลองมาดูตรงนี้ครับอาจารย์หารูปสักรูปหนึ่งก่อนเอาตัวนี้ดีกว่ารูปตัวนี้ดีกว่าสมมตินะครับสมมตินะถ้าเรามีเครื่องมือสักตัวหนึ่งนะครับไอตัวเวอร์ชันคอนโทรลมันทำอะไรได้บ้างสมมติว่าเรามีเครื่องคอมอยู่เครื่องนึงนะครับมีเครื่องคอมอยู่เครื่องนึงแล้วเรามีโปรเจกต์นะครับเรามีโปรเจกต์งานเราเนี่ยแล้วโปรเจกต์ของเรามีฟีเจอร์1 2 3มีโมดูลหลัก1 2 3อย่างเงี้ยเราเขียนนะครับเราเขียนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับแล้วเราก็ทำฟีเจอร์1เสร็จเราก็เซฟฟีเจอร์2เสร็จแล้วก็เซฟฟีเจอร์3เสร็จแล้วก็เซฟอันเนี้ยคือทำในเครื่องเดียวกันถ้าเราเซฟออกมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นอยู่ในเครื่องเดียวถูกมั้ยอยู่ในเครื่องเดียวแต่ทีนี้เราจะเอาหลักการเหล่านี้เอามาทำงานให้มันทำงานร่วมกันได้กับคนอื่นทำยังไงนี่อาจารย์ก็ย้อนขึ้นไปนิดหนึ่งอ่ะเรามาดูรูปนี้ครับลองดูรูปนี้สมมุติว่าอาจารย์มีเครื่องคอมเครื่องหนึ่งที่เป็นเซิร์ฟเวอร์อยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่บนคลาวด์ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วเราก็มีเครื่องไคลแอนต์ก็คือเครื่องที่ของนักพัฒนาแต่ละคนเช่นคอมพิวเตอร์1คือโปรแกรมเมอร์คนที่1คอมพิวเตอร์2คือโปรแกรมเมอร์คนที่2นะครับส่วนไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์ก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์กลางนะครับทีนี้สมมุติว่าคอมพิวเตอร์เครื่องที่1หรือโปรแกรมเมอร์คนที่1เนี่ยเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมมีฟีเจอร์ที่1นะครับแล้วก็ไอ้คนที่2มีฟีเจอร์ที่2เนี่ยทั้ง2คนเนี่ยนะครับเวลาจะเอารวมกันแทนที่จะมานั่งรวมกันเองทำไมเราไม่มีตัวนึงหรือซอฟต์แวร์ตัวนึงที่ส่งขึ้นมาบนเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วให้มันรวมอัตโนมัตินะครับคอนเซปต์ของมันก็คือส่งฟีเจอร์ของตัวเองขึ้นไปในโปรเจกต์บนเซิร์ฟเวอร์นะครับคนที่1ส่งขึ้นไปฟีเจอร์1คนที่2ส่งฟีเจอร์2ขึ้นไปแล้วให้มันรวมกันให้ได้นะครับให้มันรวมกันให้ได้แล้วหลังจากนั้นทั้ง2คนนะครับก็จะได้โปรเจกต์ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยที่มีฟีเจอร์1 2เหมือนกันแล้วก็สมมุติว่าในคนที่1เนี่ยดึงฟีเจอร์นั้นลงมาใช้ในฟีเจอร์ในคนที่2เนี่ยก็ดึงฟีเจอร์นั้นลงมาใช้มันก็จะทำให้ทั้ง2เครื่องเนี่ยมีโค้ดเหมือนกันหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นแบบนี้ข้ามตรงนี้ไปนะครับตรงนี้นะครับนี่เป็นอย่างนี้ลองดูนะนี่สมมตินะครับสมมติว่าเราอธิบายอีกรอบหนึ่งบนเซิร์ฟเวอร์นะครับบนเซิร์ฟเวอร์นะครับเรามีโปรเจกต์อยู่ตัวหนึ่งนะครับมีโปรเจกต์อยู่ตัวหนึ่งมีฟีเจอร์หนึ่งอยู่เพิ่งมีฟีเจอร์เดียวเองเพิ่งมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเช่นเพิ่งล็อกอินได้อะไรเงี้ยมีอยู่ตัวเดียวนะครับคอมพิวเตอร์เครื่องที่1นะครับคือโปรแกรมเมอร์คนแรกเนี่ยโอ้โหเก่งเขียนโปรแกรมเก่งมากเขียนโปรเจกต์นะครับเขียนฟีเจอร์1การล็อกอินได้การเปลี่ยนข้อมูลสมาชิกได้แล้วก็ฟีเจอร์ที่3ก็คือค้นหาข้อมูลได้อะไรประมาณนี้เขียนเสร็จปุ๊บนะครับนายคนที่1เนี่ยส่งฟีเจอร์ที่ตัวเองเขียนนะครับขึ้นไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ปึ๊บส่งขึ้นไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์จะมีอะไรเซิร์ฟเวอร์จะมีฟีเจอร์1ฟีเจอร์2ฟีเจอร์3ถูกมั้ยครับมี3ฟีเจอร์พอส่งขึ้นไปนะครับไอ้คนที่2โปรแกรมเมอร์คนที่2เนี่ยก็เขียนโปรแกรมได้ดีเหมือนกันเขียนฟีเจอร์ที่4นะครับเขียนฟีเจอร์4แล้วจะส่งขึ้นไปแต่ปรากฏว่าเอ้าในเครื่องในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีโปรเจกต์ฟีเจอร์1 2 3ที่นายคนแรกส่งขึ้นมาอยู่มันไอ้นี่เป็นฟีเจอร์4ให้มันคนละเรื่องกันเลยดีกว่าฉะนั้นคนที่2นะครับจะยังส่งขึ้นไปข้างบนไม่ได้นะจะยังส่งขึ้นไปไม่ได้จนกระทั่งไอ้คนที่2นะครับเนี่ยมันจะเป็นรูปนี้เห็นไหมคนที่1เนี่ยส่งขึ้นไปละมีฟีเจอร์1 2 3บนเซิร์ฟเวอร์นายคนที่2จะส่งขึ้นไปไม่ได้นายคนที่2จะต้องดึงตัวเนี้ยครับต้องสั่งให้โปรแกรมอ่ะมันดึงฟีเจอร์1ฟีเจอร์2ฟีเจอร์3เนี่ยลงกลับคืนมาที่เครื่องตัวเองก่อนฉะนั้นเครื่องตัวเองก็จะมีฟีเจอร์4ใช่มั้ยมีฟีเจอร์ที่4แล้วก็มี1 2 3ฉะนั้นในเครื่องตัวเองก็จะมีทั้งหมด4ฟีเจอร์อ้าวมี4ฟีเจอร์แล้วเสร็จปุ๊บนะครับหลังจากนั้นพอมันไม่มีรูปให้ดูเนาะ
หลังจากนั้นพอตัวเองมี4ฟีเจอร์ปุ๊บตัวเองค่อยส่งขึ้นไปก็ลักษณะคล้ายๆตรงนี้ครับสมมติว่าตัวเองมี4ฟีเจอร์นะตัวเองค่อยส่งขึ้นไปจากเดิมที่มันมี1 2 3ฟีเจอร์บวกกับฟีเจอร์ของตัวเองเป็นฟีเจอร์ที่4ส่งขึ้นไปฉะนั้นข้างบนตรงกลางนะครับมันจะมีทั้งหมด4ฟีเจอร์มี4ฟีเจอร์ส่วนในคนที่1เนี่ยถ้าเขียนอะไรจะส่งขึ้นไปอีกจะส่งขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าข้างบนมันมี4ฟีเจอร์แต่ตัวเองมีแค่3นะครับดังนั้นในคนที่1จะต้องดึงข้อมูลจาก4ฟีเจอร์นั้นลงมาก่อนปึ๊บให้มาอัปเดตของตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ค่อยส่งขึ้นไปใหม่นะครับนี่คือหลักการการทำงานคร่าวๆของกิจนะครับอาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับอาจจะยังมองไม่เห็นภาพแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆทำไปเราก็จะค่อยเข้าใจมากขึ้นนะครับทีนี้ในวิดีโอนี้อาจารย์ก็จะเบรกเป็นช็อตไปเนาะทำความเข้าใจคร่าวๆว่าอ่ะคอนเซปต์คร่าวๆมันคือยังไงบ้างนะครับคอนเซปต์คร่าวๆคือไงบ้างนี่คือคอนเซปต์คร่าวๆของการใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่ากิจนะครับในการทำงานร่วมกันนะครับ